ดีค่ะกลับมาพบกับโมโมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะหลังจากที่โมโมพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแล้ววันนี้นะคะโมโมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกันต่อเลยค่ะไปแวะชิมช็อปที่ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาต่อด้วยตลาดร่มหุบตลาดที่มีรถไฟผ่ากลางตลาดนะคะจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะแล้ววันนี้เอเชียมอร์นิ่งก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะชีวิตคนเราทุกคนก็เหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรพบตลาดร่มหุบหรือตลาดแม่กลองอยู่ในตัวตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามมีเอกลักษณ์ที่แปลกไม่เหมือนกับตลาดแห่งไหนคือจะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดเวลารถไฟมาเหล่าพ่อค้าแม่ขายจะรู้กันว่าถึงเวลาที่จะต้องยกของแบกสัมภาระหลบหุบร่มเก็บกันสาดพอรถไฟผ่านไปหันกลับมาอีกทีอย่างกับเล่นมายากลร่มกลางกันสาดบานกระจาดผักสดเข่งปลาทูออกมาตั้งอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะMiracle, miracle Thailand.
ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะของจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ใช่ที่นี่ตลาดน้ำอัมพวานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่ตลาดกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่ามีร้านอะไรที่เด็ดๆบ้างเดี๋ยวตามโมโม่ไปดูกันเลยเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินมาสะดุดตานะคะที่ร้านขนมไทยร้านหนึ่งค่ะนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะกระทงทองอันนี้สวยมากขนมอะไรเอ่ยผักกาผักกากรองโอ้โหบอกเลยว่าหาทานไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับขนมไทยโบราณแบบนี้อันนี้เดี๋ยวต้องเขามีไส้ด้วยเป็นไส้ไก่กับข้าวโพดไว้ทานอุ้ยก็เทใส่กระทงแล้วก็ทานนี้เดี๋ยวโมโม่เอาเลยกล่องหนึ่งนี่เท่าไหร่คะ60บาทโอเคเดี๋ยวกินกันมันต้องเทยังไงนะนี่มีช้อนไหมคะไม่เคยกินเลยอ่ะแบบนี้อันนี้เป็นไส้นะคะเขาให้ใส่ในนี้อย่างนี้ใส่ในเป็นสลูกก่อนได้ได้อ่ะพอได้เป็นแบบนี้ก็กินเข้าไปเลยครับกินไปกินชั้นเดี๋ยวออกนะครับอร่อยมากหืมไม่คอมเมนต์จริงๆค่ะมาถึงอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานะคะกับบ้านครูเอื้อนั่นเองซึ่งอย่างที่หลายท่านทราบดีเลยค่ะครูเอื้อนะคะเป็นทั้งนักดนตรีนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงและที่สำคัญค่ะเป็นหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์นั่นเองซึ่งด้านนี้นะคะเป็นกราฟค่ะประวัติชีวิตของครูเอื้อนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการยันท่านเสียชีวิตเลยสามารถมาดูมาอ่านได้เป็นความรู้นะคะนี่ต้องมีตั้งแต่เกิดเลยว่าเป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมาเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าแผนภาพสวยงามมากน่าอ่านมากๆและด้านในก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะคะของครูเอื้อนั่นเองมีแผ่นเพลงด้วยก็คือเป็นเพลงที่ครูเอื้อแต่งครูเอื้อร้องนะคะนี่มีรูปปั้นท่านอยู่ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในปีพุทธศักราช2553อีกด้วยสำหรับครูเอื้อและทางด้านนี้พอเราดูพิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อกันเสร็จแล้วนะคะก็มีจำหน่ายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆด้วยสามารถซื้อหาเอากลับบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆหรือว่าถุงผ้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่หลายๆท่านนะคะอยากซื้อกลับบ้านแน่นอนคือแผ่นเพลงสุนทราภรณ์บอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเราก็ยังฟังได้นะเพลงสุนทราภรณ์แบบนี้อนุรักษ์ความเป็นไทยกันนะคะอย่าลืมแวะมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาและตลาดร่มหุบที่โมโม่พาไปเที่ยวชมในวันนี้สนุกสนานมากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาจังหวัดสมุทรสงครามก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเอเชียมอร์นิ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ขึ้นอยู่ใต้นี้และทาง Facebook Fanpage นะคะสำหรับวันนี้โมโม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบจังหวัดพิจิตรได้เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่1กันยายนที่ผ่านมาจากนายวิรัสักโคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีรวมถึงนายเวียนไฮบังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนายราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติน ายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ฮานอยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนในเชิงอนุรักษ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดพิจิตรซึ่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้มากมายรวมถึงบุคคลสำคัญของประเทศเวียดนามอย่างประธานโฮจิมินห์หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อเท่าจินในฐานะครูและหมอยาสมุนไพรพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์เป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6,400 ตารางเมตรตั้งอยู่บริเวณใจกลางบ้านดงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญและน้ำใจของประชาชนที่นี่ต่อประธานโฮจิมินห์และชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอาศัยที่บ้านดงเป็นที่แรกซึ่งแบ่งการจัดแสดงออกเป็น9โซนได้แก่โซนสายสัมพันธ์ไทยเวียดนามโซนบ้านดงในอดีตโซนโฮจิมินห์ผู้ปลดแอกเวียดนามโซนภูมิภาคบ้านดงจังหวัดพิจิตรโซนชุมชนบ้านดงโซนภารกิจลับที่บ้านดงโซนการเคลื่อนไหวในสยามโซนบากบั่นปลดแอกและโซนวีรบุรุษท่านรัฐมนตรีวิรัสักโคสุรัตนะครับท่านเอกอัครราชทูตนะครับเวียดนามประจำประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับท่านได้กรุณามาให้เกียรติในการร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับบ้านดงโฮจิมินห์ในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือในการที่จะทำแบบนี้มากซึ่ง
ในส่วนของนโยบายนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการนะครับหมุนเวียนของรายได้นะครับและมีการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองซึ่งตรงนี้จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าเมื่อนโยบายนี้ขับเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเห็นเพิ่มเติมก็คือการที่ทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยครับนำมาซึ่งการเพิ่มของความสุขและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งเจ้าบ้านของเราด้วยนะครับขอบคุณครับและในส่วนของจังหวัดพิจิตรวันนี้ในเรื่องของการเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะสนองตอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วเนี่ยที่เรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเองในส่วนของจังหวัดพิจิตรเนี่ยภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราได้ปลูกต้นไม้แห่งความรักเนี่ยโดยเฉพาะอย่างสำนึกรักบ้านเกิดเนี่ยซึ่งของท่านประธานฮูจิมินเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยซึ่งอันนี้สามารถให้คนพิจิตรหรือเยาวชนคนพิจิตรหรือคนไทยในประเทศเนี่ยได้ดูเป็นแบบอย่างอันนี้น่าภาคภูมิใจมากแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ใหญ่แต่มีขนาดเล็กแต่บรรจุด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นแรงจูงใจที่ดีทำให้ทุกๆคนเนี่ยอยากทำความดีเพิ่มขึ้นอันนี้น่าภาคภูมิใจมากครับขอบคุณค่ะ I'm grateful to join all of you here today for the inaugurationof the Ban Dong Ho Chi Minh Museum. I am here as the Ambassador of Vietnam to express the great, great appreciation from the Vietnamese state and the Vietnamese people for your heartfelt support, for your generous assistance from the royal government, from the local authorities, so that we can inaugurate, we can have a new museum for our late President Ho Chi Minh today. Thank you very much, and I firmly believe that from today, the province of Pichit, the museum Ban Dong Ho Chi Minh will be much, much better known by the people in Thailand, by people in Vietnam, and in all over the world. More and more people will be coming here to visit the museum, to learn about the history of the two nations. Thank you. การท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจของภายในประเทศของเราแล้วเนี่ยยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนรักและสำนึกในบ้านเกิดนั่นเองด้วยซึ่งผมว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยิ่งเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวพิจิตรเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสมาคมภัตตาคารไทยผนึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์คลับบูมโครงการอาหารไทยกระชอนโลกชูจุดขายมัสมั่นไทยจัดกิจกรรมเชฟปะทะบล็อกเกอร์ร่วมแข่งขันทำมัสมั่นใน8สูตรในงานมหกรรมอาหารและโรงแรม Food and Hotel Thailand 2018ณไบเทคบางนาโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมให้การสนับสนุนและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยที่ดังในระดับโลกอย่างมัสมั่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ปรุงนำมาจากภาคต่างๆทั้งในชุมชนเมืองหลักและเมืองรองงานนี้นางสาวสาธิตาโสรัสสะประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์คลับนำทีม4บล็อกเกอร์ไทยได้แก่ Travel Rita กินแก้มตุ๋ยตะลุยเที่ยว Lovely Trip
และรีวิววนไปบายริซ่ามาแข่งขันการทำมัสมั่นประชันกับ4เชฟอาหารไทยได้แก่เชฟอุทัยแห่งเมืองน่านเจ้าของสูตรมัสมั่นไก่ฟุตตี้อันโด่งดังเชฟเปิ้ลแห่งเมืองกาญเจ้าของร้านอาหารบูไรท์เชฟเหมียวนายกสมาคมภัตตาคารไทยเจ้าของอาหารไทยสไตล์ชาววังกล่องทิพย์และเชฟนุสราแห่งครัวเจ๊ง้อโดยมีนายสืบวงแก้วทิพรัตน์คอมเมนเตเตอร์ชื่อดังเป็นกรรมการตัดสินผ่านมาสมาคมภัตตาคารไทยได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Media and Blogger Club ในหลายโครงการเพื่อโปรโมทอาหารไทยให้โด่งดังทั้งในและต่างประเทศซึ่งทั้ง3พันธมิตรได้สร้างอีเวนต์เผยแพร่อาหารไทยจานเด็ดๆไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมให้อาหารไทยอยู่ในระดับแถวหน้าของโลกและเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวต้องมาชิมให้ได้สักครั้งในชีวิตบูมมัสมั่นไทยดังกระฉ่อนโลกนะคะจัดโดยสมาคมภัตตาคารไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีเดียบล็อกเกอร์คลับนะคะเป็นกิจกรรมที่เชฟ4ท่านมาแข่งดวลทํามัสมั่นนะคะกับบล็อกเกอร์อีก4คนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเฮฮานะคะเพราะว่าเรามีการแข่งขันทํามัสมั่นจาก8สูตรด้วยกันนะคะอย่างเช่นมัสมั่นเนื้อไก่หมูนะคะแล้วก็อีก5ประเภทรวมเป็น8ประเภทค่ะผลการจัดงานในวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจอย่างครับข้างนะคะจากนี้พวกเราทั้งหมดนะคะจะช่วยกันแชร์มัสมั่นไทยให้ดังกระฉ่อนโลกโซเชียลค่ะสมกับที่ CNN Go นะคะเคยจัดอันดับให้มัสมั่นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะซึ่งจัดอันดับจาก50รายการอาหารแล้วก็มัสมั่นนี่แหละค่ะดังที่สุดในโลกค่ะอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะมัสมั่นไทยดังกระฉ่อนโลก